วัสดีครับวันนี้นะครับตะเวนเล่นกุ้งนะครับก็มาอยู่ที่บ่อกุ้งเงินล้านนะครับแถวแถวไหนพี่โน้ตคูบอน27ครับคูบอน27นะครับวันนี้ก็มีมากับเพื่อนนะครับต่างชาติจากสิงคโปร์นะครับซื้อฮอง Hi everybody, my name is Zi Hong. I'm from Singapore and this is my first time here in Bangkok doing prawn fishing. And it's a very beautiful place over here. You guys can take a look around. Yeah.First time in the prawn fishing in the Bangkok. Yes, but right. You have been in the Singapore. Yes, yes. Oh, okay. ฝีมือมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใครจะเชื่อใครนะผมว่าถ้าทางกระโดนมือใหม่เชื่อแน่นอนครับเดี๋ยวรอดูรอดูก็รอดูนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปบ่อไหนหรือใครอยากมีอะไรไปที่ไหนแนะนำมาได้ในคอมเมนต์นะครับที่ YouTube หรือว่า Facebook ของผมได้เลยนะครับวันนี้ผมกันดีกว่าลุยศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับเราเปิดนะครับตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดนะครับมาได้ทุกวันเลยนะครับมาได้ทุกวันเลยนอกจากกุ้งจะตัวใหญ่แล้วนะครับอาหารอร่อยด้วยนะครับเมื่อกี้แอบเห็นมีปูด้วยใช่ครับใช่ครับเราจะมีปูเราจะเซอร์ไพรส์ลูกค้าตลอดนะครับคือการเซอร์ไพรส์ของโปรโมชั่นเรานะครับจะเป็นแบบเฉพาะลูกค้าที่เป็น FC ร้านเรานะครับบางวันเราปล่อยกุ้งนะครับชั่วโมงละ5กิโลตลอดครับหรือว่าบางวันเราก็ปล่อยนะครับ5กิโล6กิโล7กิโล8กิโล9กิโลจนไล่จนไปเรื่อยๆครับบางวันก็ปล่อยให้10กิโลก็มีครับทุกชั่วโมงนะครับที่นี่ไม่มีปล่อยนะครับชั่วโมงนึง2กิโล3กิโลแน่นอนครับให้ท่านลองมาดูที่นี่ก่อนนะครับเริ่มต้นที่4 5กิโลใช่ครับผมแล้วก็ลูกค้าที่ถามไปมากครับเรื่องโปรโมชั่นนะครับว่าพี่ครับที่นี่4ฟรี1มีมั้ย3ฟรี1มีมั้ย5ฟรี1มีมั้ยชั่วโมงละ70บาทจะมีเมื่อไหร่ครับ80บาทมีเมื่อไหร่ครับผมไม่อยากให้ลูกค้าตกลงแข่งกันที่แบบนี้ครับอยากให้ลูกค้านะครับมาดูครับคุณภาพก่อนว่าคุณภาพของบ่อกุ้งเงินล้านนะครับว่าเป็นยังไงว่าคุณภาพเราเนี่ยแน่นแค่ไหนมาทดลองก่อนใช่ครับทดลองก่อนใช่ครับเรื่องโปรโมชั่นเดี๋ยวเราจะคอยนะครับให้เราเปิดตัวนะครับเป็นทางการครับตอนนี้เราคีย์ออเพนนิ่งอยู่ครับประมาณเดือน2เดือนนี้ครับเราจะเตรียมและเตรียมการระบบน้ำระบบไฟจะเป็นป้ายไฟหรือว่าระบบที่นั่งต่างๆครับตอนนี้เราเตรียมพร้อมอยู่ครับไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะทุกท่านนะครับมาลองบ่อตะกุ้งเงินล้านนะครับลืมไปบ่อตรงนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ซอยคู่บอลครับคู่บอล27ครับแยก32ครับวันนี้เสร็จแยก32ครับเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับบอกตะกุ้งเงินล้านตรงนี้ป้ายไฟทั้งนี้เลยหรือว่าลูกค้าที่มาจากนะครับดินแดงพระราม9นะครับห้วยขวางสามารถลงครับมอเตอร์เวย์ไอ้ลงทางด่วนจตุโชติได้เลยครับแล้วเข้าด้านหลังได้เลยครับมาถึงเลยถึงเลยครับหรือว่าลูกค้าที่มุ่งหน้ามาจากรามอินทราแฟชั่นไอแลนด์หรือลงมาจากมอเตอร์เวย์ครับสามารถลงแฟชั่นได้ครับแล้วก็เข้ามาได้ครับเรียกมอเตอร์เวย์เข้าสามารถมาที่บ่อนได้เลยครับครับนี่ก็เป็นเส้นทางนะครับละเอียดยิบเลยนะครับยังไงก็พี่ๆที่ดูคลิปนี้แล้วเกิดความคันความอยากนะครับขอเชิญที่บ่อตะกุ้งเงินล้านนี่แหละเริ่มมาลองกันนะฮะใช่วันนี้ก็ขอขอบคุณนะพี่บ่าวครับขอบคุณแม่นำครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปตะกุ้งกันต่อดีกว่าได้อะไร
ได้อะไรมาโอเคครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวตัวที่5คือพอบอกอยากได้ตัวที่5อะไรครับตัวที่3นี่ก็หมดแล้วตัวที่3ไปครับนี่หมดแล้วครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับพี่บ่าวเขาเป็นคนการให้เราการให้นะครับก็เป็นมือที่ขอบคุณก็ขอบคุณพี่บ่าวนะทีนี้ด้วยนะครับก็เป็นซอสเมนูมีกุ้งทอดเกลือกับกุ้งทอดอะไรผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือกับกุ้งทอดเกลือมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าผัดพริกเกลือก็จะมีเครื่องมีพริกมีกระเทียมมีอะไรหอมหอมอร่อยรสชาติอร่อยนะแต่กุ้งตกใหม่ๆเนี่ยกรอบมากปกติเขาจะคิดเมนูละร้อยครับวันนี้ก็จัดการให้เราสองเมนูเลยขอบคุณมากๆเลยวันนี้ก็จับดีครับแต่ว่าก็ปล่อยกันเองครับปล่อยกันเยอะปล่อยกันหลายตัวครับแต่ซื้อห้องนะครับจับดีมากเลยเย้ very good and this size okay yes it's decent size ซื้อห้องได้แคทไปอยู่แคทไป6 I think so 6 piece 6ก็คือซื้อห้องได้ไป7ตัวเอ้ย6ตัวผมก็8ตัวพี่นนท์ก็7ตัวก็ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็โอเคสนุกๆนะครับไม่ได้ซีเรียสคือตกแบบตกไปคุยไปขำไปตกไปคุยไปขำไปแค่นี้ก็สนุกครับสนุกแล้วครับความสุขจะบอกจะเขาจะไปจะบอกว่าของผมเนี่ย8ตัวเนี่ย8ตัวก็ประมาณ8ขีดตัวละประมาณแบบตัวขีดตัวละขีดโดยประมาณถือว่าโอเคครับก็ผม2คนกับห้องก็โล2โล3ก็ประมาณน่าหนักประมาณ13ตัว14ตัวรวมกันนะโอเคยังไงก็ฝากติดตาม YouTube นะครับช่องอันรัวทีวีนะครับแล้วก็ปอนเจอันรัวนะครับวันนี้ผมปอนอันรัวครับแล้วก็พี่โน้ตอันรัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในตะเวนเล่นกุ้งทริปหน้านี่สวัสดีครับสวัสดีครับ